มาดูกันต่อนะคะเกี่ยวกับนโยบายการท่องเที่ยวค่ะจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะก็ได้มอบหมายให้ทาง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมพิเศษนะคะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ไปจัดการแล้วก็พัฒนาโปรแกรมทัวร์นะคะท่องเที่ยวใน81ชุมชนเพื่อนำโครงการตรงนี้นะคะไปเสนอขายให้กับนักท่องเที่ยวในตลาดที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของบ้านเราด้วยรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันหน่อยค่ะจากคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าตอนนี้ได้มอบหมายให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท.ค่ะไปร่วมกันกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการพัฒนาตลาดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะคะซึ่งก็มีเป้าหมายคือ81ชุมชนทั่วประเทศค่ะโดยจะมีการนำเอาโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชนเป้าหมายไปเสนอขายนะคะให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพซึ่งตรงนี้จะถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตของธุรกิจท่องเที่ยวให้กลับมาด้านดร.ชูวิทย์มิตรชอบรักษาการผู้อำนวยการอพท.บอกว่าโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อพท.ก็ได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจำนวน89รายจาก6สมาคมภายใต้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นวิทยากรนะคะในการยกระดับศักยภาพตลาดการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงได้เชิญคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาช่วยออกแบบภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวด้วยพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้เชิญหน่วยงานด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะมาช่วยยกระดับความพร้อมด้านสุขอนามัยของชุมชนให้เป็นไปตามวิถี New Normal โดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการรับรองนะคะจากสภาการท่องเที่ยวยั่งยืนโลกหรือว่า Global Sustainable Tourism Council ทั้งนี้การที่จะยกระดับศักยภาพด้านตลาดแล้วก็สุขอนามัยให้ชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก6สมาคมก็จะนำเอาโปรแกรมท่องเที่ยวของทั้ง81ชุมชนไปเสนอขายกับนักท่องเที่ยวเช่นโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะคะมีโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวเขาหลักบ้านท่าดินแดงซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบันแต่ว่าก็สามารถไปฟื้นแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งชุมชนต่างๆของบ้านเราแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างเงินให้เกิดขึ้นให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามTNช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ